ขอบคุณนะคะที่พูดอธิบายให้เขาฟังไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมก็แค่พูดความจริงถึงคุณจะเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากแล้วก็ไม่ควรมีใครมาพูดจาดูถูกกับคุณแบบนั้นยังไงก็ขอบคุณนะคะฉันไม่รบกวนแล้วล่ะค่ะพักผ่อนนะคะทัศมีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากจะขอโทษคุณสำหรับทุกอย่างที่ผมเคยทำกับคุณชีวิตของแทนมันเดินมาไกลมากแล้วค่ะคุณจ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังกลับไปมองถึงอดีตฉันก็ขอให้คุณมองเพื่อเป็นประสบการณ์นะคะเพื่อว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะเริ่มต้นกับใครคุณจะได้ไม่ทำแบบนั้นอีกคุณคิดว่าผมจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้แต่ว่าคุณเรียนรู้คำว่าเปลี่ยนแปลงคุณก็คงจะเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะขอบตัวนะคะร่างกายหรือว่าจิตใจผมนะครับถ้าหมายถึงร่างกายผมดีขึ้นแล้วครับแต่จิตใจผมตอนนี้มันพังยับเยินเลยครับกงเกิดอะไรขึ้นลูกคุณทำแบบนี้ทำไมคะคุณก็น่าจะรู้ว่าผมทำแบบนี้ทำไมพ่อคุณอยากให้อดีตมันกลับมาใช่ไหมคะนอกจากอดีตจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยคุณเองทำลายชีวิตแทนพ่อคุณทำด้วยซ้ำคุณก็รู้นะคะว่าตอนนี้แม่พี่นนท์กำลังจับตาเราอยู่ถ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแล้วคุณชาก็กำลังจะทำลายชีวิตใหม่ของทัศน์เพราะความเห็นแก่ตัวของคุณชาคุณกำลังจะไปเมืองนอกทันทีใช่ไหมผมแค่อยากจะขอวางแทนไว้ผมอยากจะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งได้ไหมความรักและความพยายามถ้ามันมาถูกที่ถูกเวลา
ผมคงจะไม่อะไรครับแล้วค่ะลาก่อนนะคะ